สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกเราจะไปกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปชมบรรยากาศการฉลองร้านครบรอบ2ปีของพี่ทิพย์จุฑาทิพย์พลอินชื่อร้านอาหารไทยกับข้าวไทยค่ะไปชมบรรยากาศกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่ที่ร้านอาหารชื่อร้านกับข้าวไทยนะคะของพี่ทิพย์จุฑาทิพย์พลอินค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับลูกค้าคนสำคัญนะคะน้องมีล่าค่ะกุตเทนทากนะกุตเทนทากวอรูเบอร์เดงส์ดูไทยแลนดิชเอเซนich finde es einfach feinน้องบอกว่าอาหารอร่อยค่ะและ we of has do thailandish gegessen ich esse thailandisch eigentlich nicht so oft aber ich finde es fein เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาทานอาหารไทยบ่อยๆแต่เขาบอกว่าเขาอาหารไทยอร่อยนะคะแล้วก็ดีด้วยตั้งก็เชิญขอบคุณค่ะต่อไปขอขอบคุณน้องเดี่ยวสิริมงคลปทุมทองจากเมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่จัดเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่ร้านอาหารไทยชื่อศาลาไทยที่เมืองเลาเซนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ซูริกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าคนดังในต่างแดนวันนี้จะเป็นใครนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองเครมส์ที่ประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้อยู่กับพี่เอ๋ค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอยากให้พี่เอ๋แนะนำตัวแล้วก็เราอยู่ที่ไหนกันตรงนี้ค่ะค่ะดิฉันชื่อสิริพรไวติงเกอร์ค่ะอยู่ที่เครมสเตย์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะ อันนี้ก็คือบ้านของเอค่ะที่เออยู่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือบ้านของเอที่เออยู่แล้วนี่ก็คือเมืองประตูเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของที่นี่ค่ะคือมันติดกับกำแพงสมัยรุ่นสงครามนู่นสมัยโรมันค่ะแล้วที่ข้างหลังนี่ก็คือต้นไอสัญลักษณ์ของพวกเราค่ะคือต้นอพิโคสลูกมารีเล่ค่ะที่นี่เขาเรียกค่ะเป็นผลไม้ชื่อดังของที่นี่เลยใช่ไหมค่ะเป็นผลไม้ชื่อดังของที่นี่เลยค่ะอันนี้ก็คือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็คือบ้านพี่เอ๋นะคะอยากจะให้พี่เอ๋เล่านิดนึงว่าอะไรนะคะทำไมบ้านถึงได้อยู่ตรงนี้คะตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะคือบ้านหลังนี้ปลูกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วค่ะของสามีเขาก็ปลูกติดกำแพงค่ะเพราะเมื่อก่อนนี้มันก็ยังถนนหนทางก็ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ค่ะนะแล้วแถวนี้ก็เป็นส่วนมากจะเป็นพวกต้นผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้ล่ะค่ะขอแสดงความยินดีนะคะที่พี่เอ๋ได้มาอยู่บ้านแบบเป็นเนินภูเขาแล้ววิวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงกำแพงนะคะประตูนะประตูเมืองสมัยก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะอันนี้ก็คือเป็นประตูที่สมัยก่อนเขาใช้ป้องกันพวกสงครามอะไรอย่างนี้แหละค่ะก่อนเนี่ยทราบมาว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่หลบภัยเป็นที่ลี้ภัยของคนสมัยก่อนอันนี้ก็อายุประมาณพันกว่าปีแล้วนะคะเนี่ยสมัยศตวรรษที่15นะคะถือว่าเป็นมรดกอันสำคัญของโลกเลยก็ได้ว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็อยากจะให้พี่เอ๋อธิบายนิดนึงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นอะไรนะคะที่มีป่องควันด้วยมีประวัติยังไงบ้างคะค่ะคือว่าหอประสาทนี่นะคะที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือสมัยก่อนพวกแม่ชีใช้ชีวิตอยู่ข้างบนค่ะถึงได้มีป่องไฟสำหรับหุงต้มค่ะอยากให้พี่เอ๋เล่าประวัตินิดนึงว่าเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเอ๋เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเอ๋มาจากร้อยเอ็ดมาจากครอบครัวจนๆนะมีพี่น้องทั้งหมด9คนทราบมาว่าพี่ได้สัญญาเนี่ยค่ะก็คือสัญญาที่มาทำเป็นกุ๊กใช่ไหมคะที่มิวนิก3เดือนแล้วก็อยากให้เล่านิดนึงว่ามาพบเจอเนื้อคู่ยังไงอะไรเงี้ยผู้ชมตื่นเต้นอยากรู้ประวัติค่ะค่ะคือมาก็มาทำงานเป็นกุ๊กอยู่ก็มากันแบบคอนแทคแค่3เดือนแค่นั้นค่ะพอหมดคอนแทคเราก็กลับไปแล้วก็มาเจอแฟนคนที่ดีที่สุดสำหรับในชีวิตค่ะนะคือเขาก็ถามว่าอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไหมอยู่ยุโรปไหมก็เพราะความยากจนของเรานะนะคะที่ทำให้มาแล้วก็ขอบคุณที่ความยากจนให้เรามาถึงจุดนี้ค่ะค่ะและอยากจะให้สวัสดีคนที่ร้อยเอ็ดนิดนึงหรือว่าคนที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกเป็นภาษาที่ร้อยเอ็ดเป็นคนร้อยเอ็ดเด้อค่ะเด้อ คือเบากับว่าเป็นเราล่ะค่ะ ลืมเมิดแล้ว สวัสดีคนอีสานทุกๆคนเด้อค่ะเด้อคันผู้ใดมาเที่ยวประเทศออสเตรียก็จะลืมมาเที่ยวหามาเยี่ยมมายามกันประเทศออสเตรียจังหวัดเครมค่ะอืมค่ะแล้วก็พอพี่เอ๋อยู่ที่เนี่ยค่ะในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องทำงานอะไรต่างๆอยากให้เล่านิดนึงว่าเราต้องไปทำงานยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะที่นี่คือเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราไม่มีความรู้อะไรเราก็ต้องทำตั้งแต่ขั้นกรรมกรพูดง่ายๆนะคะคือเป็นทำความสะอาดทำทุกอย่างที่มันเพราะว่าเราไม่มีใบรับอนุญาตให้ทำงานค่ะเราก็ต้องทำตรงนั้น2ชั่วโมงตรงนี้3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพอให้มีชีวิตอยู่ประทังไปวันๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลคนสูงอายุค่ะก็เลยทำมาจนกระทั่งทุกปลดเกษียณเนาะค่ะค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ลำบากค่ะเพราะว่าสามีก็ป่วยหนักก็ต้องดูแลเขาแต่เราก็ภูมิใจที่ได้ดูแลเขาเพราะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเรามีทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องการอะไรแล้วขอให้เรามีความสุขแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีแค่นั้นก็พอค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวที่เครมส์นะคะที่ประเทศออสเตรียนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวหาพี่เอ๋ได้นะคะพี่เอ๋ก็วันหยุดถ้ามีเวลาก็จะไปทำบุญนะคะที่วัดต่างๆที่ประเทศออสเตรียนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับทราบประวัติของพี่เอ๋นะคะเป็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้ทราบเกี่ยวกับเมืองอะไรต่างๆแล้วนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่เอ๋เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะพี่เอ๋ค่ะสวัสดี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 ท่านผู้ชมค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับพี่ปุกค่ะอยู่ที่กรุงลอนดอนที่สหราชอาณาจักรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะภาษาเยอรมันมีคำว่าอะไรบ้างคะดีมากค่ะดีมากภาษาเยอรมันจะพูดว่า sehr gutSehr gut ค่ะฉลาดค่ะฉลาดจะพูดว่าคลูกค่ะสวยค่ะอย่างพี่ปุกสวยนะคะภาษาเยอรมันจะพูดว่าเชิญค่ะแล้วต่อไปค่ะขยันจะพูดว่า fleißig ค่ะสัมพันธไมตรีดีหรือว่าเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรหรือว่ามนุษยสัมพันธ์ดีนะคะจะพูดคำว่าfreundlich นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณพี่ปุกและก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ